เปิดดวงนะคะสำหรับ12ราศีนะคะรายเดือนตุลาคมนะคะของชาวราศีตุลนะคะวันนี้เราจะเปิดดวงกันนะคะด้วย3ไพ่นะคะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์นะคะทางทรัพย์สินทางปัญญาหมอยหน้าคิดเองตัดเองออกแบบเองนะคะทุกอย่างเลยนะคะของชาวราศีอันนี้ทำเองหมดเลยนะดีไซน์เพราะว่าความศรัทธาพระพิฆเนศนะถึงออกมาเป็นไพ่ชุดนี้นะไม่ได้ก๊อปปี้ใครแล้วก็เราจะมาเปิดดวงอันนี้เป็นไพ่24วันนี้เราจะรวมกันเลย3ไพ่นะไพ่24นี้ถูกออกแบบโดยประเทศฝรั่งเศสนะคะทีนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นไพ่ทารอตไพ่ทารอตนี่อาจารย์ได้สั่งเข้าจากอเมริกานะอันนี้แม่นยำมากนะว่าเป็นสากลนะในประเทศอเมริกาสวยมากเลยสีม่วงนะไพ่ทารอตเนี่ยมันมีความต่างจากไพ่24ยังไงมันมีเนื้อหาที่มากกว่าแล้วก็หลากหลายกว่านะคะหลากหลายกว่าไพ่24ความหมายหรือในยะเนี่ยมันเยอะกว่านะแล้วก็ให้ค่าความแม่นยำนะได้รักษาคนนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคุณหมอนะขอแนะนำนะก่อนจะเปิดดวงนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีอันนี้เป็นกำไรนคราชนะคะอันนี้เงินแท้นะคะเป็นนพก้าแท้นี่คาบแก้วนะแบบสวยงามมากเลยชิ้นนี้คืองานเนี่ยมันมีชิ้นอยู่ในโลกนะคะนะคะสวยมากวาวมากท่านใดที่สนใจก็ดูในที่ Facebook หมอยแน่แม่แล้วก็จะมีเป็นกำไรนคราชตรงนี้เป็นพลอยอเมทิสสีม่วงของแท้แล้วก็จะมีเป็นแหวนนพเก้านี่เป็นกำไรนพเก้ากำไรนพเก้าก็จะมีเป็นหินสีนะคะอันนี้หินสีนะคะสีแดงโชคลาภนะคะจะมีสีขาวด้วยหินเสริมดวงนะคะอันนี้บูชาหลักพันนะบูชาหลักพันไม่ได้แพงมีหลักพันนะแล้วก็จะมีเป็นทับทิมนะคะส่วนที่หมอใส่นะคะอันนี้เป็นของแท้นะคะเป็นทับทิมแดงจากแอฟริกาใต้นะอันนี้สั่งทำเป็นพิเศษเลยมันไม่เหมือนใครนะอันนี้มันจะแพงนะเพราะว่าอันนี้มันล้อมเพชรนะคะเพชรแท้นะเป็นลายหัวใจนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นต่างหูเนี่ยนี่เป็นเซตเลยเพราะอาจารย์สั่งมาพิเศษนะอันนี้จะเป็นแหวนนะคะแล้วก็จะเป็นสร้อยข้อมือทับทิมล้อมเพชรนะคะของแท้อันนี้นะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะเสริมดวงเสริมนานวัสมีวัสนานะคะดวงตกมีเคราะห์นะคะปลุกเสกแล้วนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะงานเนี่ยมันจะออกแบบมาอย่างละ1ชิ้นนะมีชิ้นเดียวในโลกถ้าใครที่สนใจก็เข้าไปบูชาที่ Facebook หน่อยนะแม่นทักไลน์ทักเฟซกันมานะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงของชาวราศีตุลชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้างโอ้โหช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลช่วงนี้มันมีภาวะการตัดสินใจสูงของชาวราศีตุลเนาะมันตัดสินใจว่าอู้อยากจะทำอะไรเป็นบางสิ่งบางอย่างของตัวเองอยากจะลงทุนอยากจะทำการค้าขายหรือว่ามันยังลังเลอยู่ยังเลอยู่ว่าจะทำดีทำไม่ทำดียังไงแต่ขอให้คุณใช้ความเชื่อมั่นของตัวเองนะจะทำคือต้องตัดสินใจทำไปเลยนะจะลงทุนจะทำอะไรก็ทำไปเลยนะมีไอเดียอะไรใหม่ๆงัดออกมาเลยของชาวราศีตุลมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าจะทำงานทำการออกแบบของเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้เราก็มีใช้ความคิดของเราทำงานมาจะโดดเด่นแต่ชาวราศีตุลจะถูกฉลกในเรื่องของงานเกี่ยวกับศิลปะงานแฮนด์เมดงานแต่งตัวของผู้หญิงเนี่ยสาวๆเนี่ยนะเป็นช่างแต่งหน้าดารานักแสดงอยู่วงการเบื้องหลังการบันเทิงโอโดดเด่นมากของสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยพอได้ไพ่พระพิฆเนศเนี่ยนะถือว่าถ้าท่านเป็นช่างหรือว่าแต่งหน้าแต่งตัวนักแสดงอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงแต่งหน้านักแสดงดาราหรือว่าหาเสื้อผ้าหน้าผมนะเกี่ยวกับนักแสดงแรงโอโดดเด่นนะเงินดีนะแต่นี้ความรักของท่านจะเป็นยังไงช่วงต้นเดือนของชาวราศีตุลความรักของท่านเนี่ยมันคนรักคู่ครองเนี่ยมีโอกาสย้ายงานไปต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยมีโอกาสห่างกันเลยในช่วงของเดือนนี้มีโอกาสโยกย้ายงานงานยุ่งงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กันในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลในช่วงของต้นเดือนความรักมันเหมือนไม่มีเวลามันห่างกันหรือไม่ก็แยกกันอยู่สักพักนึงนะมันมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักนะเนี่ยให้พระพรหมเนี่ยนะหันหลังให้กับพระแม่ของสรสวดีพระแม่พระนารายณ์นะได้ไพ่ของพระนารายณ์มหาเทพกับพระแม่รัศมีเนี่ยเดินหันหลังจากกันนะตัวเนี้ยความรักทีนี้มาดูของช่วงกลางเดือนนะคะประมาณที่11ถึง21นะอาจารย์ดูไพ่24โอ้กลางเดือนคนรักจะกลับมานี่ได้ไพ่ของความรักดีมากเลย
กลางเดือนคนรักที่ไปต่างประเทศอะไรกลางเดือนจะกลับมาแน่นอนโอ้มันมีโอกาสพาคู่รักไปท่องเที่ยวนะมีครอบครัวมีความสุขพอไปกินข้าวไปดินเนอร์ความรักสมบูรณ์แบบส่วนใครที่แหมความรักมันไม่ดีเลยเนี่ยมันก็จะพบรักได้เจอคู่แท้ในช่วงกลางเดือนชาราศีตุลเนาะความรักความสัมพันธ์ดีนะการเงินการทองเนี่ยใครที่เป็นนายหน้าขายที่ดินเนี่ยดีจะมีได้เป็นนายหน้าค่าคอมมิชชั่นเงินตกบทเงินค้างจ่ายอะไรเงี้ยกลางเดือนจะได้เลยชาราศีตุลนะเงินเกี่ยวกับเป็นช่างงานโดดเด่นจะเป็นช่างรับเหมาช่างก่อสร้างช่างเป็นวิศวกรหรือว่านักออกแบบนักเขียนแบบนักตกแต่งภายในเนี่ยถือฉุกฉลกออกแบบตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดภายในเนี่ยถือว่าโดดเด่นสำหรับของชาวราศีตุลนะคะท่านจะได้ไพ่เป็นยิ่งเห็นความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงมากนะคะแต่เป็นช่วงวินชาวราศีตุลอยากเก็บตัวอยากเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบๆสักพักนะไม่ค่อยอยากออกสังคมช่วงกลางเดือนนะแต่ต้องดูแลครอบครัวนะเยอะนิดนึงแต่พอไปเดือนแล้วสภาวะเป็นยังไงมั่งชาวราศีตุลเอาไปเดือนนี้การเงินช็อตนิดนึงไฟออฟพาร์ติเคิลไพ่ทาร็อตถ้าจะมองจากหน้าไพ่จะเห็นผู้หญิงกำลังนั่งก้มหน้านะมองอยู่ผู้หญิงคนนี้กำลังเครียดท้อแท้วิตกกังวลมันเหมือนผิดหวังกับความรักนะช่วงปลายเดือนมันมีโอกาสอกหักรักพุทธเลยช่วงปลายเดือนของชาวราศีตุลมันไม่ได้ดั่งใจไปหมดทุกอย่างรู้สึกเบื่อในซึ่งรำคาญคนรอบข้างหมดเลยมันเครียดมันคิดเยอะคิดมากอย่าอยู่คนเดียวกัดกุ้มอยู่ตลอดเวลาเลยชาวราศีตุลปลายเดือนนะแต่ให้การเงินไม่ดีการเงินยอดไม่ดีนะปลายเดือนนี้ยอดร่วงเลยชาวราศีตุลติดขัดมากเพราะว่าการเงินมันเหมือนหนี้เยอะมันหมุนเงินไม่ทันอ่ะเจ้านี้ก็มาทวงช้าทวงเย็นเนี่ยชาวราศีตุลไปเดือนมันจะเป็นหนี้เป็นสินต้องระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยให้รอบคอบนะถ้าประหยัดได้ก็ประหยัดนะเพราะต้นเดือนอาจจะดีนะแต่ปลายเดือนเงินช็อตเลยชาวราศีตุลนะไม่ดีไม่ดีไปเซ็นค้ำประกันให้ใครเนี่ยต้องรับผิดชอบใช้หนี้แทนเขาเนี่ยเครียดเนี่ยญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างเนี่ยต้องมานั่งรับใช้หนี้แบบภาระแทนเขาของชาวราศีตุลนะการเงินการทองไม่ดีด้วยมันบางทีมันก็ต้องมีเหตุมีการเรียรายการทำบุญบริจาคเยอะเลยออกงานสังคมเยอะนะหรือว่าไปช่วยเหลือมูลนิธิอะไรเยอะมีคนมาเรียรายให้ท่านทำบุญเยอะนะในช่วงปลายเดือนของชาวราศีตุลนะไอ้ที่หวังอะไรมันก็ไม่ค่อยได้อย่างหวังเนี่ยให้ทารอดเนี่ยเราหวังอะไรแล้วมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นความเครียดชาวราศีตุลมันผิดหวังอย่างแรงดีหวังเรื่องงานเรื่องเงินหวังว่าจะได้เงินแต่มันชวดมันไม่ได้มันหวังว่าจะได้มันก็มีการเลื่อนนัดผัดผ่อนไปเรื่อยนะไปทวงหนี้ใครมันก็ยังไม่ได้เพราะมันก็ยังผัดผ่อนไปเรื่อยของชาวราศีตุลนะคะทีนี้ต้องระวังนิดนึงชาวราศีตุลเนี่ยว่าต้องมีค่าใช้จ่ายนะช่วงปลายเดือนเกี่ยวกับลูกหลานบริวารของท่านเนี่ยค่าเรียนค่าพิเศษต่างๆอะไรเด็กคนนี้เสียเงินกับเด็กคนนี้มันมีความรู้สึกว่าการงานเนี่ยมันเหนื่อยๆของปลายเดือนด้วยชาวราศีตุลงานเยอะงานยุ่งต้องรับผิดชอบแก้งานแล้วแก้งานอีกนะแต่นี้จะมีคนเป็นผู้ใหญ่อายุ35ขึ้นไปผิวสันทัดนะรูปร่างสันทัดผิวคล้ำๆหน่อยจะเข้ามาใครที่ยังไม่มีคู่ครองนะจะได้เจอบุรุษผิว2สีคล้ำๆอายุ35ขึ้นไปจะมีความใจร้อนธนูองค์อ่านนิดนึงท่านก็ได้เจอคู่ครองแบบนี้นะสำหรับท่านแต่ท่านก็มีการงานการอะไรเงี้ยต้องรับผิดชอบเยอะนะงานที่ต้องมีงานสังคมเยอะของชาวราศีตุลนะแต่นี่เลขนำโชคและเลข62อ่ะเลขนี้นะใช้เป็นเลขรหัสบัตร ATM นะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีตุลก็ใครที่นะสนใจนะคุณหมอก็จะมีการเปิดดวงดูยานในดูพลังจิตการนั่งสมาธิสื่อกับองค์พระพิฆเนศหรือว่าสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนได้นะอัญเชิญพระพิฆเนศหรือเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนได้แต่ว่าเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็จะพูดเป็นภาษาเทพเพราะไม่ได้ใช้ภาษามนุษย์เป็นภาษาอินเดียพามภาษาจีนเป็นภาษาโบราณมากถ้าท่านฟังอาจจะไม่รู้เรื่องนะทีนี้ลักษณะของเทพจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่วิจารณญาณของท่าน
ันนี้ใครที่อยากจะมาดูนะฮะดูดวงพลังจิตอาจารย์ก็ต้องเข้ายานก่อนกลางคืนแล้วก็อยากจะดูพวกของหายคนหายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาดูได้นะอันนี้มันจะเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าการดูไพ่ยิปซีหรือว่าดูโหราศาสตร์มันจะลึกกว่าใครที่สนใจก็ติดต่อทักกันมาเลยที่ Facebook หมอย่า